ทำเอาใหม่ดาวิกาถึงกับเหวอนะคะเมื่อจู่ๆก็มีชายปริศนาค่ะเดินขึ้นเวทีปรีไปกอดเธอกลางเวทีในงานอีเวนต์นะคะซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่แปลกที่สุดที่เคยเจอมาค่ะแต่โชคดีที่พิธีกรอย่างโอปอล ปนิสราเนี่ยเดินมาแล้วเอาตัวกันไว้ให้นะคะซึ่งหลังจากตั้งสติได้เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงตอบเรื่องภาพถ่ายที่คีบุรีและก็มีภาพที่เต๋อฉันทวิชถือลูกโป่งเขียนข้อความว่า Will you marry me ที่หลายคนลุ้นว่าอุ๊ยอาจจะเป็นสัญญาณของข่าวดีค่ะพี่เต๋อถือลูกโป่งอะคะของคนอื่น ไม่ใช่ของพี่เต๋อด้วยซ้ำแค่ทักก็แบบอ๋อถือลูกโป่งเก่งเนาะอะไรเงี้ยแบบเราถือลูกโป่งอะไรเงี้ยแซวแซวเฉยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่เชียร์ค่ะเหมือนเห็นไม้ถ่ายนิตยสารแต่เป็นแบบมีคีบบุหรี่อ๋อใช่ใช่เป็นการถ่ายภาพกับพี่นัทประกอบค่ะคือพี่นัทประกอบเนี่ยทำเว็บนะคะแล้วก็เหมือนเป็นงานอาร์ตอะค่ะไม่ใช่นิตยสารเลยเป็นเหมือนคอนเซปต์ที่สร้างขึ้นแล้วใหม่ก็ไปสวมเป็นคาแรคเตอร์นั้นมันก็เป็นงานที่แปลกใหม่ซึ่งใหม่ไว้ใจพี่นัทมากถ้าเป็นคนอื่นใหม่ก็คงไม่ทำไม่ค่ะเรื่องเมื่อกี้ที่เกิดเหตุการณ์พี่ๆได้ภาพไหมอะหนูแบบหนูตกใจค่ะหนูคิดว่าผู้โชคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ให้ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นผู้โชคดีด้วยค่ะดันใหม่มันจะพาไปหลังเวทีหรือแบบพาไปอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่พี่โอปอมาช่วยไว้พี่โอปอเป็นแบบไมฮีโร่แล้วตอนนี้ไม่เชื่อว่าคนคงช็อกอะไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาเหมือนเขามากอดใหม่หนูกลัวนะเพราะหนูรู้สึกว่าบางทีมันจะเกิดเหมือนวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีอาวุธเรื่องตื่นเต้นผ่านไปนะครับมากันที่เรื่องเบาๆกันบ้างกับการที่ได้มีโอกาสสวมสร้อยเพชรล้ำค่าที่อลิซาเบธเทเลอร์นั้นเคยสวมเมื่อเกือบ60ปีก่อนนะครับเป็นเพราะว่าได้ไปร่วมงานของบูเกอรี่ครับทางแบรนด์เลยให้ลองสวมซึ่งเธอนั้นก็ดีใจและรู้สึกโชคดีเพราะว่าสร้อยเส้นนั้นเป็นชิ้นที่ดาราดังๆหลายคนนั้นเคยสวมใส่ครับ